ราวนี้หลายคนที่มีนางกวักเป็นของตัวเองที่บ้านหรือว่าที่ร้านอาจจะต้องหันกลับไปดูเฮ้ยเวอร์ชันเรามันเก่าไปป่ะน่าจะเก่าอยู่แล้วน่าจะต้องอัปเดตเวอร์ชันกันแล้วไหมคะคุณผู้ชมเปิดใจกว้างๆเลยนะคะกับการรับชมข่าวนี้เพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจะได้เอาไว้คุยกับเขารู้เรื่องหรือเวลาไปเจอไปเห็นจะได้ไม่ตกกระจายเพราะว่านางกวักรูปแบบใหม่ยังนั่งท่าเดิมแต่เพิ่มเติมน่าจะสัก400ซีซีเห็นจะได้ค่ะนับยังไงฮะดิฉันว่าหรือ500ดิฉันว่า800คุณว่าประมาณเท่าไหร่400หรือ500คุณจะถามผมคุณข้ามหัวผมไม่ถามดิฉันว่า800แม่วัวแล้วคุณจิตดีโอ้โหทรงโตแล้วก็นั่งอ้าขาอยู่หน้าลูกแก้วตรงนี้นี่มาจากคุ้มมนเสน่ห์นะคะเป็นสำนักคุ้มมนเสน่ห์ของอาจารย์ศักยันต์แล้วก็เป็นเจ้าพิธีชื่อดังคนหนึ่งที่หลายคนก็มีความเคารพนับถือที่คืออาจารย์โจคือเรื่องแบบนี้ว่ากันไม่ได้นะคุณผู้ชมเรื่องความเชื่อเนี่ยถ้าเขาเชื่อเราไม่เชื่อเราจะไปว่าเขาอันเนี้ยไม่ได้เถียงกันตายเลยเอาเป็นว่าดูไว้เพื่อรู้ว่าแบบนี้ก็มีแล้วค่ะสำนักอาจารย์โจเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวงของจังหวัดปทุมธานีนางกวักที่ว่าก็นั่งอยู่บนแท่นเงินแท่นทองนะเห็นมั้ย มือซ้ายถือเหมือนเป็นแบบโถทองอ่ะแล้วมือขวาเนี่ยก็กักกวักไว้นิ้วเรียวยาวสวยผมดำคลับแสบข้างปล่อยตรงสยายลงมาแต่ว่าชุดที่สวมใส่อ่ะคุณผู้ชมจากเดิมที่เราจะคุ้นเคยสบายพาดบ่าผ้าถุงมาสีทองแต่ครั้งนี้มันกลายเป็นชุดวาบวิวบาง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 แล้วก็ปิดบริเวณด้านหน้าด้วยเชือกเล็กๆคล้ายๆกับเสื้อน้องโอลิฟเหมือนกันนะเหมือนนะเหมือนเสื้อน้องโอลิฟอยู่เหมือนกันแต่ว่าชุดเนี้ยแหวกข้างบนแล้วก็แหวกข้างล่างอีกทีนึงด้วยโอ้โหมองมุมนี้ดิฉันว่า400น้อยไปแล้วอ่ะเนี่ยชุดคล้ายๆกันเห็นมั้ยแต่ว่าชุดน้องโอลิฟเขาจะเป็นเสื้อแต่ว่าชุดของแม่นางกวักยุคใหม่มันเหมือนเป็นแบบผ้าชิ้นเดียวอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปปิดอีกนิดนึงตรงด้านล่างเว้นช่วงหน้าท้องให้เห็นสะดือกับร่อง11เอาไว้ค่ะอาจารย์โจ้บอกว่านางกวักที่สร้างขึ้นมาอยากให้มันเข้ากับยุคกับสมัยแล้วก็สะดุดตาของคนที่พบเห็นด้วยหลายคนเอาไปตั้งบูชาที่ไหนอะสวยขนาดนี้ร้านเสริมสวยไงนางกวักเข้ามาแล้วก็สวยแบบนี้หรือว่าจะเป็นอาบอบนวดไอ้ที่เขาเรียกกันว่าอีเป๋อปะใช่ไหมมีเครื่องรางที่เป็นลักษณะอย่างนี้คุณผู้ชมเป็นผู้หญิงนั่งอ้าขาแล้วก็โชว์อวัยวะด้านบนด้วยแบบชัดเจนอ่ะเขาเรียกกันว่าอีเป๋อคนกลางคืนเนี่ยเขาจะนับถือกันหรือแม้แต่ร้านค้าทั่วไปพุทธคุณก็ไม่ต่างจากนางกวักดั้งเดิมเหมือนกันละค่ะแต่ว่าการทำในครั้งนี้เนี่ยสร้างจากผงธูปในสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้มวลสารนั้นปลุกเสกขึ้นมามีแค่999องค์นะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนกับเป็นคนไต้หวันค่ะอาจจะไม่ได้ขายที่ไทยไงคือคนไทยเราก็ใส่ชุดนางกวักไทยใช่ไหมแต่พอเป็นคนจีนเป็นคนไต้หวันชุดแบบนี้หน้าอย่างนี้คนจีนก็อาจจะชอบนะสวยในแบบฉบับของเขาทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมพอมีคนพูดถึงกันว่าไอ้เส้นๆที่มีการติดเอาไว้ตรงหน้าอกมันเสื้อเหมือนน้องโอลิฟแล้วก็ต้องถามเธอหน่อยค่ะว่าเธอรู้สึกยังไงเห็นหรือยังกับนางกวักร่างนี้นี่ตอนที่น้องขายโตเกียวนะน้องก็ใส่เหมือนกันน้องบอกเฮ้ยพี่หนูไม่เกี่ยวนะอย่าพูดว่าเป็นนางกวักโอลิฟนะคุณสุภโชคนะพูดหลายรอบแล้วน้องไม่เกี่ยวเลยค่ะแม้ว่าผมจะทรงเดียวกันอยู่นะโอลิฟพี่ว่าเสื้อก็ใช่เสื้อมันไม่มีชิ้นล่างของโอลิฟมันจบแค่ตัวบนแต่เสื้อนางกวักจะเป็นทั้งชุดเลยโอลิฟบอกว่าหนูไม่เกี่ยวข้องเลยแล้วพอมาถามหนูว่าหนูบอกเลยว่ามันไม่เหมาะสมนะแบบนี้หนูว่านางกวักกับหนูก็นับถือเวลาไปออกร้านเวลาไปออกบูธขายขนมมาหนูก็เอาไปด้วยแต่ว่าไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับตัวลิฟโอลิฟมองว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะแต่สำหรับตัวลิฟโอลิฟมองว่าไม่เหมาะค่ะเพราะว่าโอลิฟก็กราบไหว้บูชาแม่นางกวักอยู่เหมือนกันที่ร้านของลิฟก็มีแม่นางกวักที่โอลิฟกราบไหว้บูชาขอให้กวักให้ลูกค้าเข้ามาซื้ออยู่เหมือนกันค่ะก็มองว่าไม่เหมาะแต่ส่วนที่เขาจะทำก็คือสิทธิส่วนบุคคลของเขาที่เขาอยากจะทำใช่ค่ะก็คือมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะเนาะแต่ละบุคคลแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับโอลิฟใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับโอลิฟนะคะไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับหนูเลยนะคะหนูยังมองว่าไม่เหมาะสมเลยค่ะเช่นเดียวกันกับรองประธานสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่คุณวัลลบนามวงพรมนะคะบอกว่าเห็นแล้วเซ็กซี่ยั่วยวนเย้ายวนเหลือเกินรู้สึกว่าไม่เหมาะสมเหมือนกันมันเกินไปหรือเปล่าแบบนี้คือการทำลายความรู้สึกแล้วก็ความเชื่อของคนที่เขานับถือบูชานางกวัก
มือนทำเป็นของเล่นน่ะเหมือนทำเพื่อประโยชน์ตัวเองอยากให้นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นที่เขาเชื่อและเขาก็นับถือบ้างโอ้โหทีนี้จักรวาลคอมเมนต์มาเลยคุณผู้ชมบางคนบอกเอ้าแล้วประหลัดขิกดูน่าเกลียดไหมใช่ไหมล่ะบางที่แบบโอ้โหทรงเป๊ะเลยอ่ะหัวแดงแป๊กด้วยหรือบางคนบอกว่าอ้าวนึกถึงตอนที่เรามีตุ๊กตาลูกเทพใหม่ๆสิกุมารทองไม่เห็นจะโกรธเลยตุ๊กตาลูกเทพหน้าตาบางทีเป็นบาร์บี้มาเลยนะใช่ตาโตๆแบ๊วๆเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะแต่โอลิฟไม่ชอบไม่ถูกใจสิ่งนี้โอลิฟไม่ถูกใจอย่าไปเปรียบเลยแต่ของพวกนี้บางทีขึ้นอยู่กับความนิยมชมชอบเหมือนกันแต่ความศรัทธานะคะคุณผู้ชม